สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับนี่อยู่ในเกม Survival Danger Zone นะครับตัวนี้ก็เปิดในสโตร์ไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้จะเปิดในสโตร์ของประเทศจีนนะครับตัวนี้จะเป็นเอาชีวิตรอดในแนวแบบตามหาของหานู่นหานี่หานั่นนะครับไม่รู้หาอะไรเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเกมเพลย์นะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้เราเสพเป็นระยะนะครับไม่ได้แบบเยอะมากนะอันนี้เป็นคัตซีนช่วงที่แบบจะเริ่มเกมนะครับก็จะมีคัตซีนให้เราดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเชื้อไวรัสนะตรงนี้นะครับกดข้ามได้ไหมยังข้ามไม่ได้นะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะอันนี้ตัวเอกของเรานะครับภารกิจหลักๆในเกมนี้เราต้องไปตามหาคนด้วยนะครับไปหาคนช่วยคนนู้นคนนี้อะไรแบบนี้แล้วก็คอยฟาร์มทรัพยากรต่างๆมาสร้างพวกโต๊ะคราฟนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมกันสำหรับใครที่ยังจำเกมนี้ได้ก็ยังพอนึกแนวออกนะครับตอนนี้มันลงสโตร์ไทยเรียบร้อยแล้วนะไปนะครับผมกำลังจะวิ่งไปช่วยคนนะกราฟิกภายในเกมเดี๋ยวรอมันมาก่อนแล้วกันนะครับเราจะพูดอีกทีหนึ่งเนาะนี่ครับกราฟิกในเกมก็จะเห็นแบบคร่าวๆนะรอโหลดดิ้งสักแป๊บหนึ่งนะครับมีระบบสกิลเสริมอื่นๆด้วยนะคือกราฟิกในเกมจะมาในแนว 2D ก็จริงนะครับแต่ด้วยระบบตัวเกมที่มันค่อนข้างน่าสนใจครับปกติจะเห็นแต่แนวรันเดียใช่ไหมแนวนี้จะเป็นอีกแนวที่ค่อนข้างแบบน่าสนใจวิธีการเดินการมูฟหรือการแบบเคลื่อนไหวนะครับก็คือเนี่ยครับเป็นการแตะทัชสกรีนในจุดนั้นๆนะครับนี่ครับก็จะมีพวกโทรศัพท์เป็นระยะแตะซ้ายไปซ้ายแตะขวาไปขวานะครับเล่นค่อนข้างง่ายแล้วก็ด้านซ้ายบนนะครับก็จะมีเลือดค่าความหิวนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสมองเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเอาช่างมันแล้วกันนะครับเฮ้ยมาช่วยเขาไม่ทันนะครับโอเคอายุโอเคด้วยนะจะโอเคไหมเนี่ยต่อยซอมบี้ครับโอ้โหต่อยซอมบี้เรียบร้อยครับคือพยายามเช็คของหรืออะไรตามบ้านดีๆนะครับเปิดไฟใช่ไหมโอเคแค่เปิดไฟเฉยๆถึงเป็นแนว 2D นะครับแต่ว่ามันก็มีอะไรเราทำเยอะนะโอเคค้นหาของก่อนปึ๊บ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 เก็บมาหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นของที่เราได้นะครับเราใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วกระเป๋าเรามี100ช่องนะที่มันขึ้นมา100นะครับไม่ใช่100ช่องจุได้แค่100น้ำหนักแหละผมว่าโอเคผ่านมาแล้วนะครับจริงๆเดี๋ยวเราจะมีเซฟเฮาส์อยู่นะครับเซฟเฮาส์ก็จะเป็นบ้านของเราที่เราไว้สร้างโต๊ะคราฟเครื่องมือต่างๆในการฟาร์มของหรือว่าพวกอาวุธปืนต่างๆนะมีบูปริ้นมีระบบนู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำแบบคร่าวๆนะโอเคเดี๋ยวทีเนี้ยเราไปที่เซฟเฮาส์เราก่อนนะครับไปที่บ้านเราก่อนในแต่ละจุดมันจะมีบอกนะครับว่าเราสามารถไม่ใช่ในแต่ละจุดมันจะมีบอกนะครับความยากง่ายเท่าไหร่2ดาว3ดาวอะไรแบบนี้นะครับเมื่อกี้พูดผิดขออภัยด้วยเนาะจะนึกจะพูดแต่ว่าเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกอ่ะอันนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องมือถ้าเรามีของเราก็สามารถกดซ่อมได้เลยนะครับนี่เตียงเนาะเราสามารถนอนได้คือมันมีของค่อนข้างเยอะครับพวกนี้ถ้าเราไม่มีเราต้องออกไปตามหาเนาะแล้วก็มาสร้างพวกของในบ้านเราอะโอเคที่เก็บของเนาะโอเคออกไม่มีอะไรตอนนี้คือตอนนี้เซฟเฮาส์เราแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับเราต้องออกไปฟาร์มทรัพยากรข้างนอกอย่างที่ผมบอกอะเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าไป1ดาว2ดาวผมแนะนำช่วงแรกๆนะครับให้ทุกท่านไปแค่1ดาวก่อนนะแล้วไปในแต่ละจุดนะครับมันจะบอกนะว่ามันจะได้อะไรบ้างไปกันเลยใกล้ๆก่อนก็จะเป็นแบบนี้ครับเราก็ต้องคอยไปในสถานที่ต่างๆฟาร์มของฟาร์มนู่นนี่นั่นมาซ่อมบ้านนะในแต่ละจุดหรือในแต่ละด่านบางด่านก็มืดนะจริงผมมีไม้เบสบอลแล้วนี่ว่ะเดี๋ยวผมโชคก่อนผมมีไม้เบสบอลแล้วเนี่ยโอเคมีอะไรไว้เนี่ยวิธีการเลือกใช้นะครับเราแตะที่ไม้ลงมาในช่องไอ้นี่เรานะครับทีนี้ให้ถือไม้ด้านซ้ายล่างนะก็คือแตะเปิดก่อนมีพยาบาลไว้เลยตึ๊บโอเคไปต่อจ้าระบบเดินค่อนข้างง่ายนะครับขึ้นชั้น2มั้ยยังไงดีอ่ะเดี๋ยวเปิดข้างหน้าก่อนโอเคขึ้นข้างบนแล้วกันคือพยายามสำรวจทุกซอกทุกมุมของบ้านนะครับตอนนี้เรามีอาวุธค่อนข้างดีครับ2ทีตายนะจ๊ะ
คือถ้าไม่เป็นการเสียเวลาจนเกินไปครับแนะนำให้สำรวจทั้งหมดนะมีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่ได้น่ากลัวนะครับแนวเนี้ยมีอาหารอยู่มีซอมบี้อยู่ขอสองทีโชว์เรียบร้อยครับคอยดูเลือดดีๆด้วยนะครับที่ตัวซอมบี้มีอะไรไหมอ่ะมีเหล็กเปิดปิดไฟไม่ต้องมายุ่งมากก็ได้นะเฮ้ยมีโน้ตอะไรสักอย่างหนึ่งกระดาษโน้ตกระดาษโน้ตอ่ะน่าจะบอกเกี่ยวกับจ็อบหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้เออเดินมาต่อเรายังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนแล้วข้างล่างเรายังลงไม่หมดเลยนะครับอ่ะโอเคมีแค่นี้เปิดเข้าไปมาขอสักสองโบกเอามิดอีกทีนึงโอเคของตึมเลยครับผมไปกันต่อคือพยายามสังเกตพวกกล่องอะไรพวกนี้ดีๆนะครับมันจะมีของอะไรให้เราฟาร์มค่อนข้างเยอะเนี่ยผมก็ฟาร์มได้เรื่อยๆนะเจออีกแล้วระวังเลือดนะครับเลือดจะหมดก็แนะนำให้รับประทานยานะครับเนี่ยเลือดเนี่ยตัวนี้ค่าความหิวก็กินพวกผลไม้ก็น่าจะได้อยู่อันนี้น่าจะเป็นการพักผ่อนบ้างครับต้องไปลองไปนอนที่เตียงดูอะมันแตะแล้วมันไม่ได้บอกอะไรนะครับเจ okay, ได้ของพอสมควรแล้วนะครับอันนี้ก็จบคือเราไปในแต่ละสถานที่ครับมันจะเป็นตึกแบบนี้เลยนะพอสิ้นสุดการจบไม่ใช่สำรวจสำเร็จอ่ะมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะเซฟให้อัตโนมัตินะคือเกมมันจะเซฟผูกกับบัญชี Google Play นะครับ Play Store นั่นแหละเออทุกท่านมีอยู่แล้วนะครับตรงนี้แล้วก็มันจะมีอันดับแรงของแต่ละคนด้วยนะเรากลับไปที่เซฟเฮาส์แล้วกันเนี่ยครับวันนี้จะมีอันดับคะแนนนะครับว่าใครอยู่ที่เท่าไหร่ใครเอาชีวิตรอดมากี่วันแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะอย่าเรามาซ่อมของต่อดีกว่าว่าเราซ่อมได้เปล่าเข้าบ้านเราอย่าลืมปิดประตูนะครับยังขาดอีกนะโหโอเคเราต้องออกไปสำรวจอีกรอบนึงนะครับของเรายังไม่พอนะยังไม่พอขาดอีกเยอะเลยโอเคออกไปผมจะไปที่แบบใกล้ๆครับไม่ได้ไปไกลเนาะคือที่เดิมก็ไปได้นะแต่มันไม่มีอะไรแล้วพยายามเดินตามจุดไปก่อนโอเคไปตรงนี้มอแล้วเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมมาสำรวจตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปชมเมนูต่างๆในเกมนะครับคือจริงๆสถานที่ต่างๆคล้ายๆกันนะอันนี้ก็มีอาหารอยู่แน่เลยปุ๊บน่าได้น้ำด้วยโอ้โหซอมบี้มี2ตัวครับโอ้โหเฮ้ยโดนค่อนข้างเยอะอยู่นะครับตีมันดิโชอย่าลืมทานยานี่ครับเดี๋ยวจะตายเอาโอเคอาวุธทุกชนิดนะครับมีอัตราการเสื่อมสภาพด้วยนะหรือว่าค่าความคงทนนั่นแหละแล้วจะเรียกนะครับตอนนี้ของผมก็เริ่มแดงแล้วเห็นไหมอาวุธผมเริ่มแดงแล้วเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆครับมีอาวุธอื่นๆอีกนะโอ้โหต้องกินยาปั๊มยาไว้ก่อนเลยกลัวตัวละครเราจะตายซะก่อนมาแจกของอะไรบ้างพี่แจกยงแจกยาแจกอะไรบ้างก็ได้นะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสภาพบรรยากาศในเกมหรือบรรยากาศในเกมอ่ะบางช่วงมันจะเป็นแบบนี้นะครับมืดๆแบบนี้เลยนะถือว่าตื่นเต้นดีนะปกติมันจะมีแต่กลางวันใช่ไหมครับเวลาเราเล่นแบบที่มันมืดแบบนี้ซอมบี้จะดุนะผมแนะนำนะครับถ้าไม่อยากสำรวจต่อก็กลับไปเลยก็ได้อันนี้ก็ว่าไปนะเจอซอมบี้ดักอยู่ครับสองโบกเปิดไฟครับทุกสถานที่มีไฟหมดเลยอันนี้ผมไม่ได้ขึ้นไปสำรวจทั้งหมดนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานานโอ้วันนี้ลิ้นเป็นไรเนี่ยพูดพันๆกันนะครับพูดติดๆขัดๆเนาะ
โอเคเราออกเลยแล้วกันนะบรรยากาศมันมืดแล้วซอมบี้มันแบบจะโหดกว่าปกติหน่อยนะครับโอเคอันนี้ผมก็ให้ดูคร่าวๆแล้วนะครับจะเดินไปจุดไหนก็สำรวจพยายามกดสำรวจดูนะครับมันมีเมืองแมปหรืออะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองนู้นเมืองนี้อพาร์ตเมนต์มอลล์เยอะนะครับอ๋อโอเคอันนี้จะเป็นหน้าเมนเมนูหลักนะครับจริงๆจะมีระบบอื่นๆด้วยนะครับพวกประกาศจากซัพพอร์ตนะครับให้ติดต่อนะมีช่องทางอะไรบ้างที่สามารถติดต่อได้อันนี้จะเป็นเมนูแรงค์นะครับตอนนี้มีคนเอาชีวิตรอดไม่กี่วันแล้วคือตอนนี้อันดับแรงค์มันยังไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดในสโตร์ไทยต่อมาก็ยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดต่อมานะครับเมนูช็อปก็จะมีพวกบูปิ้นต่างๆขายนะครับใช้เพชรซื้อนะเนี่ยบูปิ้นปืนบูปิ้นปืนนู่นปืนนี่เยอะอยู่นะครับขายนะครับตรงนี้ไม่ฟรีนะแล้วก็เมนูเปลี่ยนภาษามีภาษาจีนกับภาษาอังกฤษแล้วก็ระบบการตั้งค่าตรงนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเวลาเราจะเล่นต่อนะครับก็สามารถกด continue ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ระบบจะส่งเรากลับมาตรงนี้เลยนะครับเห็นปะค่อนข้างง่ายนะไม่ได้ยุ่งยากใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นว่าวันนี้ก็ฝากไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับใครสนใจแนวชีวิตรอดนะครับก็ลองเกมนี้ดูนะครับผมว่าก็ค่อนข้างโอเคนะระบบต่างๆก็มีอะไรให้เราทำเยอะนะครับไปฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ไปช่วยเหลือคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ